สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The SaM ET! NEWS ครับวันนี้ครับช่วงคุณหมอชวนคุยครับเรามีเคล็ดลับสุขภาพดีๆนะครับมาให้คุณผู้ชมทางบ้านกันนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะต้องระวังนิดนึงยาเหล่านี้เนี่ยนะเนื่องจากยาสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันมีสูตรผสมของสมุนไพรหลายๆชนิดอาจจะแค่ระวังอย่างเนี้ยสูตรที่มีสูตรมะขามป้อมอย่างเงี้ยอาจจะต้องระวังเรื่องถ่ายท้องเสียคนไหนที่ท้องเดินเร็วหรือมีโรคท้องเสียหรือเป็นโรคทางเดินอาหารอยู่แล้วที่ถ่ายเก่งๆเนี่ยพอเจอมะขามไปอาจจะทำให้ท้องร่วงได้อันนี้ก็ต้องระวังนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับหน้างานถ้ากินแล้วมันไม่เป็นก็อาจจะไม่เกี่ยวอันที่สองสูตรที่มีส่วนผสมของน้ำตาลอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าจะทำให้เบาหวานขึ้นหรือเปล่าระวังนะครับไม่ได้เป็นข้อห้ามกินดูแล้วติดตามดูถ้าเบาหวานไม่ได้สวิงก็อาจจะไม่เกี่ยวอะไรกับยาเรานะครับอันที่สามคือบางยี่ห้ออาจจะมีผสมเกลือแกงเงี้ยก็อาจจะระวังในคนไข้ที่หมอเขากำชับเรื่องเกลือนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะต้องอาศัยยาเหล่านี้เป็นระยะเวลานานผมแนะนำว่าเราก็ควรปรึกษาแพทย์สำหรับยาแก้ไอมาแว้งนะอันนี้คือส่วนตัวที่ผมชอบใช้นะครับที่บ้านก็คือมีตั้งแต่สูตรไร้น้ำตาลก็จะให้คุณแม่ใช้นะครับส่วนสูตรน้ำตาลจะใช้เด็กๆนะให้ลูกกินเพราะว่ามันไม่ค่อยจืดเด็กกินง่ายก็เพียงแค่เขย่านะครับ1 ช้อนนะถ้าเด็กก็เป็น1 ช้อนชาจิบได้ยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยปัญหาโรคหลอดลมทางเดินหายใจก็จะกำเริบอันนี้หลายๆอย่างก็อาจจะไม่ใช่โรคนะฮะมันก็เป็นเพียงแค่ฤดูเปลี่ยนนะบางทีเราก็ไม่อยากให้ต้องเริ่มยาถ้ามันไม่จำเป็นก็ลองด้วยยาสมุนไพรได้ครับถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยอันนี้สำหรับผมเป็นพระเอกนะครับอันนี้ไม่ได้มองข้ามมาแว้งนะครับแต่มะขามป้อมเนี่ยก็เป็นยาสำหรับพระเอกในดวงใจผมเหมือนกันนะครับมะขามป้อมเนี่ยเป็นหนุ่มเนื้อหอมนะฮะในเมืองไทยปลูกยากนะครับแล้วก็ลิมิตมากนะครับแม้กระทั่งในประเทศเพื่อนบ้านเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นไฮดีมานด์หรือว่าเป็นโปรดักที่มีความต้องการสูงมากในตลาดเพราะว่าสรรพคุณเยอะมะขามป้อมเนี่ยกลไกในแง่ทางเดินหายใจนะฮะหรือโรคปอดผบเนี่ยก็มีฤทธิ์ในการละลายเสมหะขับเสมหะลดอาการไอเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดการอักเสบยาแก้ไอมะขามป้อมเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่ในเมืองไทยนะฝั่งตะวันตกมะแว้งก็เหมือนกันนะหาซื้อได้นะครับทั่วโลกเลยนะครับ